มันมีกลยุทธ์ง่ายๆนะครับอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเขาเรียกว่าสวัสดีครับพบกับผมครับอาจารย์อนัทชมาเริ่มครับรายวิชาการจัดการและการจัดการวิกฤตและความเสี่ยงทางการเมืองในคลิปที่2นะครับทิ้งท้ายไปในคลิปแรกนะครับในเรื่องของประเภทของวิกฤตนะครับแล้วก็มีการฝากการบ้านเหมือนเดิมครับนะครับวันนี้ครับก็กลับมาสู่คลิปที่2นะครับคลิปที่2เนี่ยนะครับเราต่อเนื่องจากประเภทของวิกฤตอัน3อันที่เราได้กล่าวมานะครับก็มีประเภทต่ำประเภทกลางแล้วก็ประเภทสูงนะครับยังมีอีก2ประเภทนะครับแต่เราแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับในเรื่องของประเภทวิกฤตนะครับมาดูประเภทแรกนะครับง่ายๆครับวิกฤตที่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะครับอันนี้รู้แต่ไม่รู้จะเกิดตอนไหนนะครับ no unknown ที่มันจะเกิดนะครับก็คือการที่องค์กรหรือพวกเราเนี่ยคาดเดาไว้ว่าโอกาสที่มันจะเกิดมีนะครับแต่มันเจาะจงไม่ได้นะฮะว่ามันจะเกิดตอนไหนนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยอาจมันไม่สามารถที่จะใส่ช่วงเวลาเข้าไปได้นะครับแต่เรามีแผนรองรับมันเอาไว้อย่างเช่นอะไรนะฮะอย่างเช่นสมมุติว่าโรงงานนะครับที่ทำกิจกรรมที่มันมีความเสี่ยงสูงอย่างเช่นทำพลุเคยเห็นไหมครับโรงงานทำพลุหรือดอกไม้ไฟระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มนะฮะฉะนั้นถ้าเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานเนี่ยเขาจะมีแผนป้องกันเอาไว้นะครับอย่างเช่นในตัวโรงงานเนี่ยห้ามมีประกายไฟนะนะครับถ้าในส่วนที่มันอันตรายเนี่ยห้ามมีประกายไฟนะง่ายๆครับที่เราเห็นภาพชัดเจนปั๊มน้ำมันนะครับปั๊มน้ำมันเนี่ยแต่ละหัวจ่ายเนี่ยเขาจะมีเป็นเซ็นเซอร์นะครับถ้ามีการรั่วก็มีการตัดอัตโนมัตินะครับแล้วก็จะมีข้อเตือนไว้ว่าในการเติมน้ำมันเนี่ยห้ามทำอะไร1ห้ามโทรศัพท์2ห้ามสูบบุหรี่นะครับอะไรงี้เป็นต้นนะฮะเห็นมั้ยฮะคืออันนี้คือเราวางแผนป้องกันเอาไว้แต่ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไหมนะครับนะ2ครับวิกฤตที่ไม่ทราบล่วงหน้าว่าจะเกิดและก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เมื่อกี้รู้ว่าจะเกิดนะครับอันนี้ทราบว่ามันจะเกิดแต่ไม่รู้เมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดก็ไม่รู้นะครับองค์กรไม่สามารถที่จะคาดเดาได้นะครับว่าโอกาสที่จะเกิดมันจะเกิดขึ้นเลยไหมจะขึ้นตอนไหนซึ่งมันก็ยากที่เราจะทำแผนป้องกันอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นภัยธรรมชาติต่างๆและการเกิดอาชญากรรมนะฮะอย่างเช่นภัยธรรมชาติเราก็คาดเดาไม่ได้ว่าปริมาณฝนจะตกมากหรือน้อยนะครับอย่างเช่นในปีหน้าเนี่ยเอาปีนี้ปี2565เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่รู้ว่าพายุจะเข้าหนักขนาดไหนนะครับหรือจะเกิดแผ่นดินไหวไหมนะครับหรือจะเกิดภูเขาไฟระเบิดไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะครับรวมถึงการเกิดอาชญากรรมเราก็ไม่สามารถที่คาดเดาล่วงหน้าได้นะครับว่ามันจะเกิดไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของประเภทแล้วนะครับขั้นตอนในการจัดภาวะวิกฤตนะครับอันแรกครับการกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการสื่อสารให้ชัดเจนนะครับเมื่อใดก็ตามครับที่เกิดภาวะวิกฤตเกิดขึ้นนะครับจำเป็นครับจะต้องมีการสื่อสารนะครับทั้งในเรื่องของเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้มันชัดเจนเหมาะกับสถานการณ์นะครับเพื่ออะไรเพื่อการปฏิบัติงานต่อไปมันจะง่ายขึ้นนะครับเป็นลำดับต่อไปนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นในมหาลัยก็มีนะครับแผนจัดการวิกฤตนะครับในกรณีที่เกิดวิกฤตนะครับเราจะทำอะไรแล้วก็มีแผนรองรับไว้1 2 3ส่วนใหญ่แล้วองค์กรทางธุรกิจเนี่ยเขาจะมีแผนรับมือเรื่องของวิกฤตเรื่องของการเงินนะครับนะครับนี้เป็นต้นนะ2ครับการเลือกกลยุทธ์ในการโต้ตอบวิกฤตนะครับมันมีวิธีเขาเรียกว่ากลยุทธ์นะครับการเลือกกลยุทธ์ให้เหมาะสมเนี่ยมันจะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาวิกฤตได้รวดเร็วนะครับโดยมันมีกลยุทธ์ง่ายๆนะครับอยู่4กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มแรกเขาเรียกว่ากลุ่มปฏิเสธนะกลุ่มปฏิเสธคืออะไรนะครับองค์กรก็จะปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเหมือนถามอะไรก็ตอบว่าไม่รู้เนี่ยเห็นไหมฮะก็ไม่รู้จะไปรู้ได้ไงไม่รู้ผมจะไปรู้เหรอยังไม่รู้และ
ขาเรียกอะไรอาจจะเป็นในเรื่องของการปฏิเสธไปก่อนนะครับเพื่อองค์กรนั้นอาจจะไม่ต้องรับผิดชอบใดเลยก็ได้นะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ดีนะฮะทีนี้ในเรื่องของกลุ่มปฏิเสธเนี่ยนะครับมันก็มีกลยุทธ์ย่อยลงมาอีกนะครับก็คือ 1. โจมตีผู้กล่าวหาก็ใช้กันนะครับก็คืออาจจะโต้ตอบมาว่าข่าวสารนั้นออกมาเนี่ยมันไม่เป็นความจริงอย่าไปเชื่อนะครับเชื่อผมคนเดียวนี่เป็นต้นนะครับซึ่งมันจะสร้างการเกิดความเข้าใจผิดต่อองค์กรแล้วก็อาจจะเกิดการฟ้องร้องฟ้องกันไปฟ้องกันมานะครับอย่างที่เราเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยนะครับนี่เป็นต้นเฟกนิวต่างๆนานาเงี้ยนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้วิธีการพินิจวิเคราะห์วิเคราะห์สถานการณ์ดีๆวิเคราะห์ข่าวสารดีๆนะครับกลยุทธ์ต่อมากลยุทธ์การปฏิเสธนะครับก็คือองค์กรจะต้องมั่นใจนะครับตัวเราเองต้องมั่นใจว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับแล้วก็จะต้องมีการแจ้งต่อสาธารณชนนะครับอย่างตรงไปตรงมาเราจะสังเกตเห็นนะครับจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับการเมืองก็ใช้บ่อยนะครับอาจจะมีการโยนความผิดให้การใส่ร้ายป้ายสีนะครับก็จะมีในเรื่องของตัวแทนนะครับของภาคการเมืองออกมานะครับอย่างเช่นล่าสุดนะครับมีการเขาเรียกอะไรขับให้พ้นพักนะครับก็มีการแถลงข่าวว่าสาเหตุที่ขับคืออะไร1 2 3 4นะครับฉะนั้นจะต้องรู้ให้ชัดเจนว่าเราไม่มีส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องนะครับในเรื่องนั้นนะครับอ่ะกลยุทธ์3กลยุทธ์แพะรับบาปดูเหมือนจะไม่ดีใช่มั้ยฮะกลยุทธ์แพะรับบาปคืออะไรก็คือการที่องค์กรต้องหาผู้รับผิดชอบนะครับที่เป็นกลุ่มบริษัทนะครับอาจจะจ้างมาดำเนินงานแทนนะครับแต่ทีนี้เนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าเนี่ยบริษัทที่รับจ้างเนี่ยจะดำเนินการหรือกระทำความผิดจริงนะฮะซึ่งอาจจะเป็นผลในการละเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะครับหรือละเลยในการปฏิบัติตามคำสั่งตามกลยุทธ์นี่เป็นต้นนะครับเมื่อกี้กลุ่มปฏิเสธกลุ่มปฏิเสธกลยุทธ์ในการตอบโต้นะครับเราไปดูนะครับต่อมาครับการลดความสำคัญกลุ่มที่ 2.2 นะครับคือการลดความสำคัญก็คือการลดระดับความรับผิดชอบต่อวิกฤตให้น้อยลงนะครับเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้องค์กรมากยิ่งขึ้นนะครับอีกในหนึ่งครับก็คือการทำให้ชื่อเสียงขององค์กรเสียหายน้อยลงนี่นะครับกลยุทธ์แรกนะครับของการลดความสำคัญคืออะไรง่ายๆครับขออภัยขอโทษนะฮะซึ่งเราจะเห็นนักการเมืองหลายคนผมขอโทษดำเนินนโยบายผิดนี่เป็นต้นนะครับ2การให้เหตุผลนะครับพอขอโทษปุ๊บก็ต้องมีเหตุผลต้องชี้แจงให้ได้นะครับต้องมีเอกสารชัดเจนนะครับนี่เป็นต้นกลุ่มที่3กลุ่ม 2.3 คือกลุ่มบูรณะกลุ่มบูรณะอะไรนะครับก็คือการฟื้นฟูชื่อเสียงในเมื่อมันเสียไปแล้วทำไงครับอันแรกเลยครับก็คือกลยุทธ์การชดเชยชดเชยอะไรทดแทนสิ่งที่หายไปนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นสมมติว่าเกิดความเสียหายถึงทรัพย์สินก็ชดเชยให้นะครับอย่างเช่นอาจจะครึ่งนึงนี่เป็นต้นสมมติว่าน้ำท่วมนานะฮะรัฐก็จะมีนโยบายให้ช่วยเหลือเป็นไล่ละเท่าไหร่นะครับประเทศไทยเป็นบ่อยนะครับสองกลยุทธ์การขอโทษอันนี้ก็ใช้กันนะครับซึ่งการขอโทษเนี่ยคนไทยครับพอผิดปุ๊บโอเคขอโทษแต่อย่าผิดบ่อยนะฮะผิดบ่อยไม่ดีนะครับกลุ่มที่4ครับ 2.4 กลุ่มเสริมกลุ่มเสริมเนี่ยเป็นกลุ่มที่เพิ่มขึ้นมานะครับเขาจะใช้กลยุทธ์อะไรนะฮะกลยุทธ์ในเรื่องของการเตือนความจำนะครับอย่างเช่นอะไรความดีของเราในอดีตฉันก็เคยดีนะนโยบายนี่ดีนะครับเพื่อให้คนความรู้สึกไม่เฟลไปมากกว่านี้พูดง่ายๆก็คือความรู้สึกไม่ดีเนี่ยมันก็น้อยลงอย่างเช่นมันก็ยังดีนะครับอีกกลยุทธ์นึงที่เขาใช้กันก็คือการชื่นชมนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันเกิดความรู้สึกในทางบวกเชิงบวกต่อองค์กรนะครับอย่างเช่นถึงเขาไม่ดีแต่เขาก็ยังทำงานนะยังเป็นปากเป็นเสียงให้ประชาชนนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะกลยุทธ์ต่อมากลยุทธ์ผู้ตกเป็นเหยื่อนะครับอันนี้ก็ต้องเขาเรียกอะไรเหมือนกับตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จอะไรประมาณนั้นก็คือขอความเห็นใจต่อสาธารณชนว่าเกิดความเสียหายมากน้อยเพียงใดให้เกิดความเห็นใจอย่างล่าสุดเนี่ยมันมีโรงงานนึงซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็นโรงงานน้ำมันเครื่องอยู่ที่อ้อมน้อยหรืออ้อมใหญ่นี่แหละนะครับก็เขาไปสต็อกน้ำมันนะครับซึ่งมันเกินกว่าที่เทศบาลหรือกฎหมายของท้องถิ่นเขากำหนดเอาไว้ปรากฏว่า
เกิดไฟไหม้ครับไฟไหม้แล้วก็มีเอฟเฟกต์ก็คือน้ำมันเนี่ยหลังจากที่มีการดับเพลิงเนี่ยน้ำมันก็ไหลลงไปในแหล่งน้ำชุมชนนะครับก็ทำให้ประชาชนเขาเดือดร้อนนะครับเขาก็ออกมายอมรับนะครับว่ามันเป็นความผิดของเขาแล้วก็เขาก็เหมือนประมาณว่าจะรับผิดชอบประชาชนที่เกิดส่งที่เกิดผลกระทบนั้นทั้งหมดนะครับนี่เป็นต้นนะครับมาดูการวางแผนสื่อสารนะครับกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในข้อที่3ใหญ่นะครับองค์กรจำเป็นจะต้องมีการติดต่อสื่อสารนะครับกับทั้งคนภายในและภายนอกนะครับอย่างเช่นคนภายในก็มันติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วยิ่งบางบริษัทใช่ไหมฮะเขาจะมีการเหมือนกับ Morning Talk ทุกเช้านะครับพยายามนำนโยบายจากเบื้องบนลงไปผู้ปฏิบัติงานให้เร็วที่สุดนะครับแต่ในภายในภายนอกองค์กรเนี่ยจำเป็นเหมือนกันฮะที่จะต้องมีการติดต่อสื่อสารอย่างเช่นพยายามให้เขาทราบว่าในบริษัทหรือในองค์กรเนี่ยทำอะไรอยู่นะครับนี่เป็นต้นนะครับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดคือใครนะครับอาทิพนักงานอันนี้ภายในนะฮะรวมไปถึงผู้ตกเป็นเหยื่อในเหตุการณ์หรือวิกฤตนะครับอย่างเช่นอะไรก็อย่างเช่นประชาชนอย่างที่ผมยกตัวอย่างกรณีโกดังน้ำมันนะครับใครอีกที่อยู่นอกองค์กรก็คือคู่ค้าคู่ค้าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเราซื้อขายกับใครอ่ะแล้วเขามีผลกระทบสมมุติว่าโรงงานเราระเบิดไฟไหม้ลูกค้าออเดอร์สินค้ามานะฮะเราทำไม่ทันทำยังไงนะครับก็ต้องวางแผนไว้นะครับรวมไปถึงที่สำคัญก็คือสื่อมวลชนนะครับสื่อมวลชนแล้วก็มันจะต้องมีการสัมพันธ์ที่ดีนะครับทีนี้เนี่ยมันมีวิธีการปฏิบัตินะครับการวางแผนตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างอันแรกครับ 3.1 แยกกลุ่มเป้าหมายคนที่รับข้อมูลข่าวสารนะครับทำยังไงจะต้องแยกประเภทเนื้อหาข้อมูลออกนะครับว่าเหมาะสมกับกลุ่มไหมกลุ่มนี้ต้องการไหมอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นข้อมูลภายในข้อมูลเชิงลึกนะครับประชาชนก็ไม่จำเป็นต้องรับรู้นะครับมันเป็นเรื่องขององค์กรนี่เป็นต้นนะฮะต้องแยกแยะข้อมูลข่าวสารให้ดีนะนะครับ 3.2 ครับเตรียมเนื้อหาหรือสิ่งที่จะพูดให้พร้อมนะครับที่ต้องมีความกระชับชัดเจนไม่กำกวมนะฮะการสื่อสารจำเป็นนะฮะบางทีเนี่ยใช้คำพูดไม่ถูกต้องนะครับหรือเนื้อหาสาระที่มันมีมากเกินไปคนไทยครับจำไว้เลยครับนะฮะยิ่งข้อมูลไม่ชัดเจนนะครับหรือภาษาที่ใช้ไม่ถูกต้องเนี่ยโอ้โหไปตีความต่างๆนานาเหมือนที่เราเห็นเนี่ยนะครับจะต้องพูดตรงไปตรงมาแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะครับอย่างกลุ่มประชาชนเนี่ยในระดับรากหญ้าแล้วคนใช้วิธีการยังไงเราก็ต้องเตรียมการให้ถูกต้องนะครับ 3.3 ครับ 3.3 ก็คือการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสมนะครับให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพอย่างในอดีตนะครับส่วนใหญ่แล้วสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเร็วที่สุดแล้วก็ถูกที่สุดคือสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเช่นหนังสือพิมพ์นะครับถ้าใครเคยเห็นนะครับก็จะมีบางบริษัทเนี่ยขอโทษออกหน้าสื่อสิ่งพิมพ์นะครับก็เป็นระยะเวลาเท่านี้นะครับแต่ในทุกวันนี้นะครับมันก็มีเรื่องของโซเชียลนะครับบางสื่อก็ใช้พื้นที่ตัวนี้เป็นประโยชน์เพราะมันเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วแล้วก็ถูกด้วยนะครับ4ครับข้อที่4ใหญ่นะครับก็คือการตั้งหน่วยงานเฉพาะกิจนะครับและผู้แถลงการอันนี้จำเป็นนะครับบางบริษัทเนี่ยตั้งบริษัทขึ้นมาเลยนะครับจ้างบริษัทนี้ขึ้นมาเลยให้ดูแลเรื่องของการแถลงข่าวขึ้นมาโดยเฉพาะนะครับมาดูก่อนนะครับทำยังไง 4.1 ครับต้องมีอำนาจอย่างเต็มในการจัดการวิกฤตนะครับเพราะอะไรเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนมันเป็นเรื่องที่ใหญ่นะครับแล้วก็จะต้องมีอำนาจเต็มเพราะว่ามันต้องการคล่องตัวในการแก้ไขปัญหานะครับอย่างเคสหนึ่งเนี่ยจำได้ไหมฮะที่มีเด็ก13คนติดในถ้ำเนี่ยนะครับโอ้โหผู้ว่าต้องไปอำนวยความสะดวกเต็มที่เลยจะทำอะไรผู้ว่าสั่ง 100% เห็นไหมฮะมีอำนาจเต็มในการแก้ไขนะครับ2ผู้แถลงต้องมีความเชี่ยวชาญอันนี้สำคัญถ้าไม่รู้จริงเนี่ยนะครับอันตรายครับอย่างล่าสุดเนี่ยจริงๆก็ไม่ล่าสุดหรอกนะครับใน 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการแถลงข่าวโควิดเนี่ยนะครับรัฐบาลก็ยกให้นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับมาเป็นโฆษกนะครับในการแถลงเพราะว่ามันจะมีศัพท์ทางเทคนิคเยอะแยะแล้วก็จะมีข้อมูลที่ค่อนข้างที่จะเป็นข้อมูลทางการมากนะครับดังนั้นจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีภาพลักษณ์ที่ดีดูจริงจังนะครับ4.3 ครับพอเรามีเรื่องของการอำนาจเต็มใช่ไหมครับตั้งผู้เชี่ยวชาญมาแล้วนะครับทีมงานจะต้องมีสภาวะอารมณ์ที่คงที่เพราะอะไรฮะเพราะการทำงานภายใต้แรงกดดันมหาศาลเนี่ยนะครับอย่างวิกฤตบางอย่างเนี่ยมันค่อนข้างที่รุนแรงนะครับสถานการณ์ต่างๆเราไม่รู้เลย
ทีมงานจะต้องมีเป็นมืออาชีพจริงๆต้องมีข้อมูลนะครับต้องมีสภาวะอารมณ์ที่แบบใจเย็นอ่ะพูดง่ายๆนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ที่กำลังเผชิญหน้าอยู่อย่างถูกต้องนะครับนะครับเราจะทิ้งท้ายเหมือนเดิมครับในท้ายคาบนะครับนะครับในเรื่องของคำถามนะครับอันนี้คำถามนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับให้ข้อเดียวเลยนะครับอธิบายขั้นตอนนะครับการจัดการภาวะวิกฤตนะครับสอนไปแล้วสามารถที่จะรีเทปไปดูได้นะครับอธิบายขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤตนะครับเราจะทิ้งท้ายไว้ด้วยคำถามของคลิปที่2นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปที่3นะครับวันนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ